สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนับถือเมื่อนี้ก็มาพบกับป้ากงเดือนอีกตามเคยเนาะจะมาเว้าถึงเรื่องสุภาษิตคำคมแต่บุหารกับความประพฤติของคนอยู่ในยุคนี้และยุคหลังให้ท่านผู้ชมฟังธรรมอิตรนี่ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนเฮานี่ถอนเอาบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลาย10ปีแล้วก็เห็นว่าบทเรียนนี้เป็นวิธีหนึ่งที่คนเฮาจะต้องได้ปฏิบัติลองมาคิดนำกันเบิ่งว่าถ้าเฮาเอาไปปฏิบัติมันจะเกิดผลคือแนวใดและวิธีนั้นแม่นหยังวิธีนั้นก็แม่นการออมทรัพย์คำบูฮานเอิ้นออมทรัพย์หรือทอมทรัพย์ออมทอมแปลว่าอดมัธยัสถ์เนาะที่เพิ่นเคยเว้าเฮาจึงเว้าว่าอยู่ในบทนี้เฮาเว้าถึงการออมทรัพย์การออมทรัพย์นี้เนาะถ้าหากว่าคนเฮานี่นะหากจะเริ่มต้นเนาะประหยัดมัธยัสถ์ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาคิดว่ามันเป็นการออมก็คือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไปหยอดลงปุ่มลงไหแต่ปัจจุบันนี้หันมาทันสมัยเฮาไปออมไว้ในธนาคารก็จะออกดอกเบี้ยให้เฮาอันนี้ก็เป็นการดีอันหนึ่งฉะนั้นจึงเว้าว่าต้องตั้งอกตั้งใจและหันมาออมทรัพย์นำกันเมื่อเฮาคิดว่าเฮาออมแล้วอย่าลังเลใจแล้วก็ต้องบังคับจิตใจของตนเองนั้นให้เฮ็ดอย่าหยุดเพิ่นว่าสิ่งที่เฮาออมได้นั้นมันจะเฮ็ดให้เฮาในอนาคตนั้นนะมีชีวิตที่ว่าสุขสบายเนาะจะบ่ได้ดิ้นรนขอนำผู้นั้นผู้นี้หรือเพื่อนว่าแบมือขอทานผู้อื่นนะจะบ่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเมื่อว่าเจ้าอดแต่เดียวนี้ยกตัวอย่างว่าเขาสอนให้ลูกของเขาเรียนขั้นปฐมเอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนให้ลูกหันอดบะมือมือนี้ป้อนเข้ากับปุ๊บมือหน้ากินมือหือป้อนเข้ากับปุ๊บแม่จะให้ตลอดให้เป็นปกติแอบให้ลูกหันนะฝึกฝนตนเองลูกหันนะถ้าอดออมตั้งแต่ประถมจนว่าลูกจบมหาวิทยาลัยวาดภาพบึงว่าเงินท่านจะได้หลายซ้ำใดอันนี้ก็มีหลายคนเฮ็ดแล้วลูกเศรษฐีปัจจุบันนี้ก็พากันเฮ็ดคือกันหมู่เพื่อนลูกต่างๆที่มีเงินมีคำหลวงหลายเขาบังคับให้ลูกว่าลองเฮ็ดแบบนี้เบิ้งเป็นของจำป้าบอกเขาเอิ้นจำป้าบอกของเฮือนน้อยนะลิ้นของเฮือนน้อยลิ้นแบบซื้อใจจ่ายไปแล้วมือแรงมาพ่อแม่หาข้าวให้กินไปบ้างพวกเจ้าต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่ป้อนเข้ากระปุกเป็นเงินของพ่อแม่เองอันนี้เฮียนให้ลูกได้ออมแล้วมาเบิ่งว่าในชีวิตของคนเฮานี้เนาะเพิ่นว่าถ้าอดออมท่อนโฮมสะสมเนาะแบ่งส่วนที่เฮามีเก็บไว้บัดเท่ามาเฮาจะมีความสุขหรืออดออมถนอมทรัพย์กับความประหยัดมัธยัสถ์มัดตนเองให้อยู่อันนั้นแหละที่เฮ็ดให้คนผู้นั้นจะเป็นคนหุ้มล้อมด้วยเงินคำเป็นหยังเนาะเพิ่นว่าเป็นหยังคนจึงต้องอดออมและมันดีแท้บ่กับป้ากงเดือนก็ไปอ่านอยู่ในปื้มหัวนึงที่เขียนไว้ว่าในชีวิตของคนเฮานั้นเฮาเจ้าค่อยนี่นะเป็นคนธรรมดาบางคนก็เป็นคนมนุษย์เงินเดือนบางคนก็ขายเครื่องตลาดแตรีบางคนก็ขอพุ่นขอพี่แต่ว่าจะบ่เว้าถึงลูกผู้ดีมีเงินมีคำมาก่อนหมายความว่าเศรษฐีนะอันนั้นเป็นเรื่องนึงเฮามาเว้าว่าคนธรรมดาเฮาเจ้าค่อยนี่แหละว่าจงพากันอดออมอดออมน้อยหะนะเสื้อบ่ว่าในอนาคตเราจะเป็นคนรวยคนหั่งเหตุผลดีๆมีอยู่10ประการคือ 1. การออมเงินนี่นะเป็นการสร้างอนาคตเป็นรายได้ที่ว่าแน่นอนอันที่1อันที่2นี่การออมเงินนี้มีเป้าหมายอนาคตอันแน่นอนแท้จริงอันที่3นี่แปลว่าการออมนี้ช่วยให้ชีวิตของคนเฮาเมื่อถึงวัยเกษียณวัยเฒ่าล่ะบำนาญล่ะเงินก็มีแล้วเนาะบ่ต้องยุ่งยาก
คอยเก็บเอาเงินนั้นมาใส่จ่ายอันที่4บัดนี้เพิ่นว่าการออมเงินนี้มันช่วยให้เฮาพ้นวิกฤตการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อันนี้ก็สิบ่แปลแหละฉุกเฉินเป็นจังได๋เฮาก็ฮู้เนาะอันที่5นี่ออมเงินไว้เพื่อซื้อสิ่งของราคาแพงอันนี้หลายคนก็คิดคือการออมไว้ทอดเงินนะไว้ซื้อหยังซื้อรถเลยเนาะหรือว่าซื้อปลูกเฮือนบ่หรือว่าแต่งดอกไม้ประดับประดาชีวิตแต่งดอกไม้ประดับประดาชีวิตแม่นไผก็แต่งนางงามมาแล้วมาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นเมียเนาะอันนี้ก็แม่นการอบออมและอันที่6เนาะและแม่นอดการอดออมเงินนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวหรือหน้าที่การงานได้ดีอันที่7เงินคำนี้เนาะที่เฮาอดออมนั้นมันจะเฮ็ดให้เฮานี้มั่นคงในจิตใจบ่กะบ่อันคอนแค้นยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเพราะว่าเฮามีเงินออมไว้เลยเด้อันที่8เงินออมนี้ก็เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อมือใดสถานการณ์นี้เฮาก็ปกติเฮามีอยู่แล้วอันที่9เพิ่นว่าอดออมนี้เนาะเป็นทุนหอนให้แก่พวกเฮานี่ไปลงทุนจะลงทุนขนาดน้อยขนาดกลางว่าแต่หมู่ส่วนเฮาก็สามารถยิ้มแย้มแจ่มใสโลดล่ะไปร่วมโลดอันที่10แม่นหยังออมเงินเพื่อชาติอันนี้แม่นแท้บ่คันเฮาออมนี่มันเฮาได้ช่วยชาติแท้บ่เพราะว่าประเทศของเฮานี่เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าก็มีอยู่เนาะแต่ประเทศอื่นหั่นน่ะเมื่อถึงวิกฤตแล้วเพิ่นระดมเงินเพิ่นเอาเงินของลูกค้าที่ไปฝากในธนาคารเอาไปลงเฮ็ดโรงจักรโรงงานทั้งหมดจะได้คืนหรือบ่ได้คืนอันนี้แม่นเพิ่นระดมแต่ว่าก็หมากผลมันก็ได้คืนแปลว่าช่วยชาติและเฮานี่เนาะเมื่อออมจริงๆเมื่อชาติเกิดภาวะฉุกเฉินเฮาก็มีเงินไปช่วยเพิ่นแล้วเด้โดยที่ว่าเพิ่นบ่มาขอเฮาดอกเพิ่นเอาเงินเฮาที่ไปออมสะสมไว้ล่ะสะสมหลายเฮาบ่ได้ใช้มันก็หลายล้านเพิ่นก็เอาไปใช้อันนี้แม่นเพื่อชาติเนาะฉะนั้นจึงว่าออมทอมทรัพย์เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งให้ทุกคนตั้งแต่วัยรุ่นพ่อแม่ก็ให้เอาใจใส่มันแนะนำลูกให้ลูกปฏิบัติตั้งแต่อย่างน้อยมาฮอดนี้ป้ากงเดือนหวังว่าการออมทรัพย์จะเฮ็ดให้คนเฮาหั่งมีโดยบ่หวังพึ่งคนอื่นเพราะว่าเฮานี้เนาะบ่แม่นลูกเศรษฐีแต่ลูกเศรษฐีนี่นะเฮาเห็นมาแล้วเฮาเห็นมาแล้วล่มจมหลายคนเพราะหยังเพราะว่าเกิดมาบ่ฮู้คุณค่าของเงินมีเงินเต็มอยู่แล้วเงินคือกันกับผ่านทองมาเกิดเลยใช้เงินสะสายอันนี้เฮาก็บ่เว้าถึงลูกผู้อื่นเฮาก็เว้าถึงนี่แหละอ้อมข้างของเฮานี่แหละเนาะอ้อมข้างของเฮานี่แหละญาติพี่น้องเฮานี่แหละเนาะของเฮานี่เมื่อมีเงินมีคำแล้วบ่ใส่ใจลิ้นทรายการเฮียนก็บ่เฮียนเงินหลายพ่อแม่บ่ได้อึดดินดอนตอนหญ้าบ่ได้อึดฉะนั้นจึงเว้าว่าอย่าเฮ็ดคือเศรษฐีต้องเฮ็ดคือเศรษฐีจีนเศรษฐีจีนนี่นะหั่งหลายเรามีเงินหลายแต่เราบังคับให้ลูกประหยัดก็เลยกลายเป็นคนหั่งเขาเอิ้นว่าหั่งดับเบิ้ลและหั่งหลายก่อนคนที่ว่าฟุ่มเฟือยเนาะมาฮอดนี้ไปกว่าเดือนก็ขอจบขอขอบใจ